สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ส้มจะพาเพื่อนเพื่อนมาทานส้มโอกันนะจ้าแต่ก่อนจะไปส้มก็ขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะจ้าขอบคุณทุกทุกท่านจ้ามาจะมาทานส้มโอด้วยกันนี่แหละจ้าส้มก็ยังไม่ได้ปอกเลยจ้าเดี๋ยวจะปอกแล้วก็จะทานให้เพื่อนๆได้รับชมกันจ้าส้มปอกแบบเร่งด่วนนะจ้านี่แหละจ้าก็มีเนื้อติดมามั่งก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาแบบเร่งด่วนนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จากข้างในของเขาเป็นแบบนี้น่าทานไหมจ๊ะเพื่อนๆลูกละ2 ปอนด์ 50จะไม่แพงแล้วก็สีสวยด้วยอร่อยด้วยจ้ะนี่จ้ะส้มไม่มีเวลาปอกสวยๆปอกแบบนี้แล้วก็กินให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยจ้ะนี่จ้ะแบบนี้แบบเร่งด่วนนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะแบบนี้เลยกินเลยชอบกินส้มโอเป็นชีวิตจิตใจเลยจ้ะเพื่อนๆลูกเนี้ยกินคนเดียวได้ไม่ถึง2 วันหมดจ้ะพอบ้านไม่ค่อยได้กินชอบมากเดี๋ยวจะทำเมนูยำส้มโอจ้ะยำส้มโอกับหมูยอจ้ะเดี๋ยวให้ได้หมูยอมากกันนึกอยากกินนะจ๊ะเพื่อนๆนึกอยากกินยำส้มโอกับหมูยอคงจะอร่อยเจ้านี้บอกคนเดียวว่าอร่อยจ้ะนี่จะเห็นเนื้อไหมจ๊ะเนื้อข้างในนี่แล้วก็ไม่แพงด้วย2 ปอนด์ 50ก็ประมาณ100 บาทจ้ะเพื่อนๆลูกนี้ในเมืองที่ส้มอยู่บ้านหลังเก่าแพงกว่านี้จ้ะลูกอาจจะลูกเท่ากันนี่แหละจ้ะเพื่อนส้มก็จำไม่ได้แล้วเมืองที่ส้มอยู่บ้านหลังเก่าเขาขายยังไงนี่สิจ้ะเพื่อนๆชอบกินส้มโอเป็นชีวิตจิตใจกินได้ทุกวันก็ไม่เบื่อจ้ะไม่มีเวลาไปนั่งปอกจ้ะเพื่อนปอกแบบนี้ต้องกินอะไรจ้ะนี่จ้ะ
จะกินส้มโอให้เราต้องกินแบบนี้จ้ะปอกเสร็จแล้วก็ยัดเข้าปากเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องใส่น้ำจิ้มจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นส้มกินแบบนี้แล้วไปซื้อมากินแล้วก็บอกแบบที่ส้มทำนั่นนะจ๊ะบอกคำเดียวว่าอร่อยสดสุดยอดเลยจ้ะเอาอีกจ้ะเพื่อนดูสิเนื้อสีชมพูจัดเลยจ้ะอร่อยจนหยุดไม่ได้จ้ะอร่อยจนหยุดไม่ได้จ้ะเดี๋ยวส้มต้องไปแล้วจ้ะเพื่อนจ้ะโชคดีจ้ะสวัสดีจ้ะบาย